กินขนมเล่เองต้องรีบไปหาหมอแล้วไปเร็วไปเลยบายเดี๋ยวคุณหมอดูให้นะคะค่ะโอ้ที่ปวดฟันเพราะว่ามีฟันผุเพราะว่าเรากินของหวานแล้วแปรงฟันไม่สะอาดแต่ที่เรียสะสมก็เลยทำให้เกิดฟันผุเดี๋ยวเรามารักษากันนะคะค่ะแล้วแปรงฟันเดี๋ยวเรามาแปรงฟันกันนะคะเด็กๆอย่าลืมแปรงฟันให้ครบ2นาทีนะคะค่ะไปเลือกของเล่นได้เลยค่ะว้าวหนูเอาอันนี้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะบ๊ายบายหูมาแล้วเหรอคะตายแล้วเหรอตายแล้วค่ะหูแล้วได้อะไรมาเนี่ยของเล่นค่ะว้าวกลับบ้านกันเถอะหลังจากนี้อย่าดื่มน้ำหวานนะคะต้องดื่มแต่นมนะเข้าใจไหมค่ะเร็วๆแล้วดื่มกันปวดฟันอีกล่ะทั้งๆที่ดื่มนมแล้วนะเอ๊ะแต่นมทำไมไม่หมดเลยเนี่ยหนูยิ้มอันนี้อะไรอ่ะแอบกินหวานอีกแล้วเหรอหนูถึงว่าปวดฟันขนาดนี้ไปหาหมอเลยไป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 หาหมออีกรอบเลยเดี๋ยวคุณหมอตรวจดูให้นะคะค่ะฟันผุมากยิ่งขึ้นเพราะเธอดื่มน้ำหวานเยอะใช่ไหมไม่ยอมลดน้ำตาลแล้วก็ของหวานดูสิฟันผุเพิ่มเยอะขึ้นมากเลยเดี๋ยวคุณหมอจะรักษาฟันให้นะค่ะเดี๋ยวคุณหมอจะอุดฟันให้นะLet's go. Yeah! ฟันกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วจ้าอย่าลืมลดของหวานเพราะว่าของหวานอ่ะมันมีน้ำตาลน้ำตาลทำให้ฟันผุถ้ากินของหวานแล้วอย่าลืมดื่มน้ำตาลเยอะๆนะคะแล้วก็แปรงฟันให้สะอาดด้วยนะจ้าเลือกของเล่นได้เลยจ้าโอ้มาแล้วเหรอ Yes ตายแล้วเหรอคะเฮ้ยเฮ้ยว้าวนี่ของเล่นเยอะเลยต่อไปอย่าดื่มน้ำหวานเข้าใจไหมคะค่ะไปกลับบ้านกันเถอะหนูแย้มเป็นอะไรคะปวดฟันค่ะปวดฟัน
หรือว่าหนูแย้มกินองค์ยิ้มลูกใหญ่นี่เหรออ่าโอ้โหฟันหักหรือเปล่าเนี่ยเราต้องไปหาหมอกันนะคะค่ะไปกันเลยไปไปเลยไปเลยรีบไปหาหมอเลยนะโอเคฟันค่ะเดี๋ยวคุณหมอตรวจดูให้นะคะโอเคอมยิ้มแข็งมากเลยนะเนี่ยเคี้ยวของแข็งทำให้ฟันร้าวโอ้เดี๋ยวคุณหมอจะรักษาให้นะคะกัดอะไรที่มันแข็งเกินไปนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้ฟันร้าวกลับมาเหมือนเดิมได้นะจ๊ะเชิญเลือกของเล่นได้เลยจ้าว้าวขอบคุณค่ะบ๊ายบายโอ้เป็นยังไงบ้างคะหายแล้วเหรอคะแล้วนี่ได้อะไรมาเนี่ยของเล่นค่ะว้าวต่อไปเห็นไหมอย่าแอบกินอมยิ้มอีกนะเข้าใจไหมคะค่ะไปกลับบ้านกันต่อไปช่วงนี้ต้องกินแต่โจ๊กนะคะฟันเพิ่งหายเข้าใจไหมคะค่ะพอบอมไปธุระก่อนนะแป๊บนึงให้กินโจ๊กแล้วนี่ไก่ทำไมไปเอาไก่มาจากไหนเนี่ยแอบกินไก่เหรออ่าโอ้ยไปต้องไปหาหมออีกรอบแล้วมาเลยไปหาหมออีกรอบเลยไปเลยโอเควันๆพาแต่ลูกมาหาหมอเนี่ยตรวจให้นะคะเอากว้างๆค่ะเอาปากกว้างๆค่ะโอ้โหเธอไปทำอะไรมาเนี่ยฟันร้าวเยอะกว่าเดิมอีก oh, no. เดี๋ยวคุณหมอจะช่วยรักษาให้นะจ๊ะต่อไปอย่ากัดของแข็งที่มันแข็งเกินไปนะคะค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะให้กินอาหารอ่อนๆก่อนนะคะค่ะเลือกของเล่นได้เลยจ้าบ๊ายบายโอ้โอ้หาหมอมาแล้วเหรอคะวู้แล้วได้อะไรมาเนี่ยของเล่นเปียกเลยเดี๋ยวเราไปเล่นที่บ้านกันเถอะไปไหมกินไหมไม่กินเดี๋ยวฟันผุค่ะ